rồi. ใส่2ลำเลยก็ได้ครับผมลองดูทดสมรรถนะของเครื่องดูถ้าผ่าถ้าเราผ่าแล้วใส่เต็มแป้นเลยก็ได้แต่ถ้าลำใหญ่แล้วก็ปาดเฉียงๆแล้วก็ใส่ทีลำพอดีเปิดตัวงานลอยกระทง วันนี้มาส่งเครื่องคั้นนะครับที่บ้านอะไรนะลืมแล้วบ้านบากผักหนามบ้านผักหนามนะครับตำบลไอ้หนองกุงใหญ่ครับอำเภอกระนวนนะครับวันนี้มาส่งรอบค่ำเลยนะครับวันนี้มืดแล้วเพราะว่าบางวันเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกแต่เช้าเลยครับเพิ่งได้ออกมาตอน4โมงเย็นนะพอดีวันนี้ผมเลี้ยงลูกเมียไปขายหวยครับเลยก็จะว่างเลยมาช่วงเย็นนะครับอ้อยได้น้ำหนักดีเนาะมันบานพอจะอยากไปชิมอยู่หน้ามันบานจะโลกขัดสีเป็นไงสีเหลืองดีเลยครับเนี่ยสีงั้นอ่ะไม่ผมน้ำท่วมสีค้ำไม่สวยออกเขียวมรกตผมยังเซ็งอันนี้ F5 800วัตต์โปรพัดนะครับ18ลูกปืนนะครับตัวนี้ 22,500 บาทนะครับแล้วบ้านค่อยเป็นน้ำดีแล้วครับผมน้ำมันท่วมเอาล่ะล่ะใหม่ๆแล้วเอาปีแรกมันเลยเต็มปีได้มีพ่อเดือนเอ้าพ่อปลูกแล้ววันเดือนพันว่าผลแล้วจริงๆมันก็ได้นะมันก็ได้โอ้มันโตได้อยู่ครับไอ้ลำมันใหญ่เนาะเกี่ยวข้างอีกเครื่องตู้คุณน่ะที่ปีน้ำปอกกะอุ้ยผมอ้อยน้ำท่วมไม่สวยมันเข้าเลยนี่ดูอ้อยเขาดิเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดลูกดูครับโอ้ลำใหญ่ปะคักนี่ดูมือผมเลยอ้อยนี่คือปลายอดนะครับดูลูกคนโอ้ขอในเด้อมัดนี่โอ้ยงามครับโอ้ยงามโอ้ยผมลำนิดเดียวติดไว้ก่อนอะไรครับดูเลยแค่ลำเดียวเลยนำเต็มเหยือกเลยเหยือกนี่มันประมาณลิตรกว่าเกือบ2ลิตรอันนี้นี่ลำเดียวนี่แหละตัดเป็นประมาณ4ท่อนได้โอ้ยลำใหญ่โอ้สีงามครับขนาดกลางคืนยังดูสีน้ำนะครับขนาดกลางคืนยังดีแห้งเลยพี่จุดไฟติดเด้ แห้งขนาดลำเดียวมันก็ได้บ่หน่อยถ้าพ่อกระเจ้ากล้าซื้อกิโลละแพงคนที่เขามาซื้อที่ไร่แม่ใช่ครับเขาดูอ้อยเขาอ่านน้ำได้ครับถ้าอ้อยหนักก็จริงแต่มีตะข้อนี่ก็เขาอ่านน้ำมันอ่านคอที่ได้มันอ่านน้ำออกเลยครับใช่ถ้าพอขาที่เขาซื้ออ่ะถ้าอย่างเงี้ยทั้งผมอ้อยน้ำท่วมเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยน้ำก็ไม่เท่าไหร่ครับก็หนักอยู่นะหนักแต่หนักข้อพี่ตีเนี่ยอ้อยผมลำงามก็มีลำงามก็มีแต่มันมีน้อยเห็นเขาทำในทีวีเขาขูดแล้วเขาก็ล้างด้วยนะใช่ครับใช่ล้างขูดที่เวลาเขาก็ล้างก่อนขูดผิวก่อนไม่ได้กินน้ำอ้อยแล้วนี่ละน้ำอ้อยอ่ะเมื่อนพาไปหาอยู่เงินเด้อเออมื่อนที่พาไปตอนไหนไปตอนบ่ายยังไปขายได้แก้วละ10บาทขายซาวบาทเขาลอยกระทงวันที่8พอใช้ปุ๋ยยังมีดอ้อยเนี่ยแบบของเวียดนามครับนี่ก็พอใช้ปุ๋ยลูกค้าพอใช้ปุ๋ยยังอีกเราว่ากันไทยเองสิบห้าอ๋อสูตรเสมอสิบห้าอ๋อครับโอ้คันไทยกระสอบจักบาทไฟโอ้กระสอบละ1,200พันห้าโอ้พันห้าเนาะอันนี้ปลาไอ้นี่ใช้ไฟกี่วัตต์ไอ้นี่พันใช้แม่แก้วนันเดใช้ไฟจักบาทนี่พี่ใส่รองพื้นกับตอน4เดือน3เดือนหรือรองพื้นอย่างเดียวรองพื้นพอมันขึ้นรองพื้นไม่รองแกไม่ได้รองพื้นรองพื้นฮะวัน
เครื่องเดียวเองนี่ใส่ตอนประมาณรองพื้นกับ4เดือนท่านอยู่อ๋อครับประมาณครับท่านไว้กบโคนกบโคนแล้วเลยแล้วเลยท่านไม่หมดได้หลายยาก็ไม่ได้ค่ะยาก็ไม่ได้ใช้อันไทยเด้ถ้าอ้อย10เดือนก็ปลูกปลูกมีนาหรือกุมภาครับธันวาเขาปลูกธันวาใช่ไหมอ๋อปลูกธันวาธันวาข้าวข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกเลยอ๋อเนี่ยข้าวเสร็จแล้วก็จะปลูกอีก6ไร่โอ้จะเอานี่เราปลูก6ไร่ลองปลูกตอนนี้2ไร่ใช่มั้ยครับอ่ะก็เราจะเอามาปลูกอีก6ไร่ส่วนที่เหลือก็ป้ากันใหม่ตามาชิมดูป้า6ไร่จะปลูกอีก6ไร่ให้มัน7 8ไร่ทั้งหมดให้รวมเป็น8ไร่อ่านรถไปให้ยายกินดิกันเค้าก็ขายเค้าก็ปลูกเป็น10ไร่คุณเด้โอ้เค้าก็มีเครื่องปั่นอย่างนี้แหละอยู่สีน้ำอย่างสวยเลยยังที่ที่บางโลเนาะที่บางโลได้บานอยู่บานเนี่ยบานมาให้อายแล้วกินที่นั่งเดี๋ยวบานมันมันสลบานเลยบานบ่บ่บานบานโอ้ยบ่บ่บ่ใส่น้ำแข็งไหนก็ซ้ำนี้แล้วบานนี้ก็บ่บานขึ้นเพิ่นบ่บานทั้งหมดอันนี้มันยังบ่วางแช่ไว้นี่ถ้าวางแช่มันยังสิหวานแม่นหวานห่วยบ่อย่าบอกเกี่ยวว่าก็ไปซื้ออยู่บ่วินกินน้ําบักนั่นเถอะมันกินน้ําเปล่าหวานเนี่ยเนี่ยนั่นกินถึงอร่อยมากเลยลูกอันนี้เราไอ้นั่นอะไรใส่เป็นลําเลยมั้ยได้ใส่เป็นลําแต่ว่าปาดฉลามเป็นต้นมีต้นนึงนี่แหละปาดฉลามสักหน่อยเพราะว่าง่ายกับเจ้าผาจะได้เข้าง่ายก็เพียงเสร็จแล้วเข้าไปล่างครับแต่ว่าก็ยังมีเงี้ยวนะมันยังไม่เล่าล่างเด้นี่จะบ่บ่กดเฟซทรายเอ้าไม่แย่ทั้งทีบ่แม่นติโอแย่ทั้งเลยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไม่เปิดเค้าเพิ่งเอานี่มาส่งยังไงเค้าเพิ่งมาส่งก็เลยเอาอ้อยมาจากนาเราทุกคนลองดูบางทีเซฟตัวนี้จะต้องหายตะไคร้มาโกนี่ไงตะไคร้จะปองตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะไปสร้างหอมนี่เลยเนาะหอมแต่ที่จริงเค้าไปเผาไฟก่อนนี่เนี่ยเอาลําไปเผาจังมาF5 800วัตต์ครบครับอันที่มีเจ้าขายกลางกลุ่มที่เป็นรถมันอ้อยเองเนาะเครื่องเดียวกันเลยแล้วหากใครแง่ใช่รถไปเลยอำเภอกระนวนนะครับอำเภอกระนวนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดติดจันขอนแก่นค่ะเฮ้ยขอนแก่นมันติดถ้วยเมกกาฬสินธุ์ไงใช่ค่ะผมก็กระนวนนี่มันขอนกระนวนขอนแก่นก็นี่ถ้วยเมกกาฬสินธุ์ก็ติดกันเนี่ยไปกี่โลนะตอนนี้อยู่ที่ตำบลหนองกรุงใหญ่น้องกุ้งใหญ่น้องกุ้งใหญ่เขาจะรู้ดีเลยถ้าเป็นกระนวนจะเป็นถ้าบอกว่าน้องกุ้งใหญ่เขารู้หมดขี่ไปอีกไม่กี่โลก็ห้วยเม็ก4กิโลค่ะถึงกระนวนขี่ไปอีกไม่กี่โลก็เป็นกาฬสินธุ์ติดกันก็ชอบเข้าใจผิดที่เลยว่ากระนวนมันเป็นเขตกาฬสินธุ์อยู่สีงามๆเด้อสีงามสีขึ้นมันได้ไข่อ่ะได้ไข่ของน้ําอ้อยตรงใส่แก้วสีแดงเออดูไปเอาอีกแน่พ่อนสีงามอยู่บ่วันสิบ่ขึ้นบ่ว่าแล้วพี่ตูนมากินได้แล้วลูกอ่ะครับครับขอบคุณครับพ่อกับแม่เพิ่นมาส่งออกมาตาเตรียมงานอยู่นี่เนาะของผมออกคําๆนี่อยู่บนนี้เมื่อกี้เนี่ยผมออกเขียวหวานบ่ครับอ้อยผมโอ้หวานครับหวานจังว่าบ่หวานแต่พร้อมแล้วว่าบ่หวานบ่หวานมันยี่ห้อเดียวกันบ่นี่สุพรรณ50อันนี้สุพรรณ50แม่นอันนี้ก็สุพรรณ50เออเพราะมันเป็นอ้อยตอแรกครับตอแรกงั้นผมก็ฟังว่ามันน้ําท่วมอยู่หั่นเนาะไปแม่ไปพ่วนทานให้พ่อจ้าเราไปแล้วมันใหม่ๆมันก็ดีครับแต่ว่าจริงมาเสียเวลาหลับคมได้บ่นี่มันต้องรับมันต้องขนคมๆจังหน่อยเกื้อที่ว่าอันคนนี้เอาเป็นคนยาคือเจ้าอ่อนคือเรียกขุดบักหุ่งไอ้มีดกีวีผมก็ใช้ผมก็ใช้มันเกลี้ยงดีมันสะอาดอันนั้นก็เรียกปอกเลยแต่อันนี้มันแค่ขูดผิวอันนี้ขูดผิวดำผิวมันไม่ออกชื่อไงทำยังไงก็ได้น้ำก็หน่อยแล้วมาได้กินน้ำก้อยแล้วมันแจ่มแจ่มว้าวมันเนาะแต่บ่มีตุ่นมาเพิ่นเดี๋ยวเครื่องมาตรงแล้วไปตัดเอาทําน้ําไผ่บ่จ้าออเดอร์รับมาครับอร่อยมากมึงมีเซ็นเตอร์ในแจกแกงอย่างนี้หน่อยเขาคือแซ่บครับแซ่บแกงนี่มันใหญ่ก็ดีอ้อยก่อนนี่เด้อฟันล่ะนี่ไงพี่ตุ่นที่แม่ให้หน้าทำนี่ล่ะยกคนแน่สิหน่อยไม่ยกคนแน่ที่หนาดิมีเด็กคนมาเห็นอ่ะ
ครับสีงามงามเธอสีสวยโอ้ยหมดสองแก้วแล้วบัวหวานจะไม่ขึ้นเหรอแต่สีเริ่มเปลี่ยนนะแต่สีแต่สีเริ่มเปลี่ยนตอนแรกมันเป็นสีแบบไหนมันจะเหลืองแป๊ดเลยอันนี้เริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงออกขาวนิดนึงออกไอ้จะค้ำลงจะค้ำลงแม่นเออสูตรนี้มันอยู่ที่แก้วใช่มั้ยอ้อย10เดือนอีกสักเดือนนึงว่าพอดีเลยแม่นก็เดือนหน้าไงครบปีพอแล้วเพราะเดือนนึงว่าท่านบ้านเพราะว่ามันเพิ่งปีนี้ผมมันดีเกินเพิ่งหมดฝนไปไม่กี่เดียวตัววัดมาดูมาดูโอ้ยตัววัดไม่ได้เอามาคือวัดประมาณโอ้ยแต่นี่มันเกินถ้ารสชาตินี้นะใส่น้ำแข็งแล้วเนี่ยอันนี้เกิน17ปีแล้วแหละขายได้สบายเลยขนาดใส่น้ำแข็งยังกินได้ใส่ถ้าใส่ขวดนี่หวานเลยปุ๋ยสูตรเสมอเนาะ15 15 15จ้าครับลองว่าครับลองไปเลยน่าจะประมาณ18บิต16บิตก็ใส่มาตรฐานเนาะมาตรฐานอ้อยคั้นน้ำรสคือทั่วไปนะในวงการ15บิตขึ้น15บิตขึ้นไปในประมาณ18ประมาณ18บิตประมาณ18 19บิตที่บอกเป็นรับเงินอยู่ขายทำอ้อยพอดีกินเลยพอดีกินนะแต่ผมไม่ชอบหวานตัวส่วนตัวผมชอบหวานอ่อนผมชอบสัก17บิตอันนี้ประมาณ18บาทเกินไม่ได้หรือว่าพอดีมันก็รสชาติทั่วไปครับรสชาติขายได้ทั่วไปเลยใช่ลองถ้าลองนี่ลองผมก็ได้นี่ผมนี่พอๆกันน่ะแต่ว่ากลิ่นคนละอย่างกันสีสู้ไม่ได้หรอกผมสีออกเขียวๆเนี่ยกินจะหอมหมดเลยกินก็ลองดูมันดินแต่ที่ไม่เหมือนกันมั้ยครับผมดินแต่ที่มันคนละดินคนละดินรสชาติต่างกันรสชาติคนละเจ๋งครับรสชาติต่างกันต่างกันเยอะเลยแหละอันนี้ของคนตัวไหนของมันน่ะอันนี้เป็นดินที่อำเภอกระนวลนะครับอันนี้ดินอำเภอกระนวลน้ำสีสว่างมากยังไม่ครบปีนั่นเป็นดินทรายใช่ไหมดินทรายบ้านเราเป็นดินทรายไอ้กอนี้ที่ตัดมานี่ปลูกในนานี่ปลูกในนามันยังไม่แก่ด้วยการเดือนธันวาเนี่ยปลูกอ่ะอันนี้ย้อนสอนย้อนสอนจะปลอกยากไหมต้องตามต้องตามน้ำใช่ตามน้ำนี่กันคุณต้องไปน้ำผัวต้องดูตรงนี้ให้ใช่ใช่ไปกินพร้อมให้บ้านใหญ่ไปพร้อมจองล่ำกินนี่เขาได้เต็มดีสองล่ำติดจากล่ำสองล่ำแรกอะล่ำใหญ่ไอ้ได้เกือบเต็มเหยือกเลยประมาณลิตรกว่าได้หลายขวดตัวนี้มันขวดละ10บาทขวดก็ใหญ่เด้ผมใช้200ซีซีเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมเอาขวดเอาตัวอย่างให้ดูขวดนี่ไม่ได้เอาลงรถเลยเอาไปขายตลาดนัดเนี่ย200ซีซีเท่ากันเนี่ย200ซีซีปากกลางเท่ากันก็ของคู่แอมก็จะประมาณอ่านเท่ากันของคู่แอมกับสำเนียง10บาทขาย10บาทของคู่แอมกับแบบนี้10บาทแต่ว่าถ้าเขารับนะถ้าเขามารับเขาจะส่ง12ขวดโหลโหลบางคนก็13 12แล้วแต่คนส่งคุณแอมก็ส่ง1212ขวด100บาท12ขวดก็ให้10เอาขวดซะนี่ละ10บาทขวดค่าต้นทุนก็แพงขึ้นทุกวันนี้ต้นปีที่แล้ว220บาทต่อแพ็คมี150ขวดอันนี้วันจำนำไปขึ้นนี่อันนี้250บาทแล้วต่อแพ็คขึ้นมาปีเดียวขึ้นมา30บาทต่อแพ็คเลยนี่รถยังรกเลยครับยังไม่ได้ของวงตลาดน้ำน้ำเมื่อคืนนะครับไปขายน้ำอ้อยแล้วก็ขายผักมาจะกลับตอนนี้น่าประมาณ6โมงเย็น
ขี่เร็วๆสักหน่อยกลับไปปอกอ้อยต่อนี่เราทำรวมกันเลยหรอพี่อะไรแยกก็ได้อยากชิมรสชาติได้แล้วก็เอาไอ้หาแก้วอะไรอย่างอื่นมาลองก็ได้เออคนน่ะแก้วก็ได้ได้น้ำไม่เยอะหรอกแก้วใหญ่ๆครับใบนี่ถ้าเราขายว่าขูดปั่นแล้วก็กองอีกมั้ยโอ้ตายเราทำกันมาตั้งนานเรายังไม่ได้กองน้ำอ้อยแล้วเรากินกันมั้ยโอ้ยนี่ที่โหเรากินไปตายกินกันไปจนอิ่มแล้วเรียนอยู่บ้างอยู่หาแต่ประเดี๋ยวคิดว่าก็เอามาใส่ที่กองตายโอ้มัวแต่ฝอยมัวแต่ฝอยกันจะขี่โม่กันแล้วตายลืมเลยล้างก่อนอำเภอกระนวนขอนแก่น2ชั่วโมงน่าจะถึงบ้านนี่ที่กองกินกันอย่างดีดื่มกองแค่กินย่างเดียวอันนี้ไม่คันคอแค่กันเราโอ้ที่กอง200ที่กอง200เมคอนละเอียดใช้ได้อยู่เบิร์นแล้วน้ำอ้อยหน่อยนี่ครับปุ๊บอ้าวเดือนออกมาให้ค่าตะเกียงพอตั้งเราตั้งเป็นพื้นเสมอไงมันก็จะขาตะเกียงอยู่ถ้าเสริมระดับให้มันเอียงมาด้านหน้าก็เลยก็จะเอาขึ้นรถพ่วนแล้วไปใช้ลำน้อยก็จะได้ขวดก็ได้หลายด้วยเหรอจ๊ะก็ได้หลายอยู่เนาะลำเล็กนี่อันนี้สีน้ำอ้อยผมดูดินี่ว่าน้ำอ้อยต่างกันไหมสีมันไม่มันจางเขียวๆหน่อยมันจะไม่เหลืองเท่าของที่นี่อันนี้มันอยู่นี่มันออกเหลืองเลยเหลืองสว่างไปเลยอันนี้ของเล่าตัวนี้ไอ้ซีมมันโอ้จะเขียวๆหน่อยเออเล่าออกมาน้ำจางน้ำสำลักหน่อยกวางยุบอ่ะนี่ที่กองอยู่นี่เฮ้ยจิ้มจนมาป้ากันกว่ายุ่งข้อแน่หรอเป็นมาไอ้แค่ไงเออมันก็มีกี่เรื่องเห็นไหมนั่นๆดูอะไรไอ้ที่เรากินกันเข้าไปนั่นเริ่มคันเลยเออตายคนมาส่งเครื่องก็พอคนส่งเครื่องเห็นบ้างยิ่งจะมาก็เลยคิดว่าจะมาให้กินน้ำเย็ดบาตุ่มบาบ้างนะแล้วแบบมึงก็ทำแบบนี้กินเป็นไงคนละกินไหมแมงคนละกินคนละกินได้ว่าหางหวานอยู่กินคนละที่ผมมันจะออกเขียวหอมหวานนี่แหละก็แข็งหวานแล้วคุณหวานคักด้วยหรอหวานคิดว่าไหนวะที่บอกนะลองจิบกินต่างกันโอ้ยเขากับขายของเนาะแบบนี้ไม่ได้ว่างคือมึงเนาะมึงกับเบิ้งแน่เขาเป็นพ่อค้าขายอ้อยเนาะไปจ้ะเนาะเอาเฮ็ดให้เขาเบิ้งมึงพี่หวานเก็บเลยอ้อยมันได้อายุได้อายุก็เลยโอเคเห็นเลยดิเห็นสีออกเขียวชัดเลยจะเป็นอย่างนั้นแหละน้ำมันขังต้องรออีกสักเดือนนึงมันถึงจะมันน่าจะสว่างกว่านี้อยู่น้ำเพิ่งลดไปไม่กี่อาทิตย์เองน้ำมันแช่ตั้งหลายเดือนสวนผมมีดตะขอทำให้หน้าเบิ่งกันมีดขอห่วยบาทนั้นว่าได้ไปโรงเรียนอีกเด้โอเคนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้แล้วกันนะครับก็มีฟันเมื่ออีกความสักตัวจ้ะเดี๋ยวจะกลับไปนะครับเขียนใบเสร็จให้ลูกค้าก่อนนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากด้วยครับ
F5 800วัตต์ Propat นะครับ 22,000 เอ้ย 25,500 บาทนะครับ F5 800วัตต์ Propat 18ลูกปืนนะครับ086-315-2145นะครับส่งถึงบ้านนะครับสวัสดีครับทดสอบอินเวอร์เตอร์นะครับ 3,000 วัตต์ใช้กับเบิ่งหมดบัดนี้พอมาท่านอยู่เบิ่งหมดตระกูล F นะหมดเต็มเฮียนเลยบัดนี้หมดไปในคำนี่อินเวอร์เตอร์ 2,600 บาทคลิปกับแบตเตอรี่ต้นได้เลยครับผมเนี่ยถ่ายไว้ก็ได้หาซื้อเองก็ได้ไม่ต้องทำเป็นวันโบเนี่ยเพชรเนี่ยเต็มใจโตอยู่สักพ่อหมดมากเนาะก็มาให้โคตรหมดไปใช้ปีกว่าแล้วตัวนี้ใช้ปีกว่าเปลืองแบตเลยพี่เปลืองแบตไหมอยู่ที่แบตเราก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่ได้ใช้มากนักเกินติดรถไปตลอดอะไปใช้นู่นใช้นี่เฉือนนั่นเองใช่ไปตลาดไปเรียนพีใช้สว่างใช้ทำได้หมดแหละขนาดเครื่องหนักๆนี่มันยังได้เครื่องเกียร์เครื่องอะไรโอ้ได้หมดอะเครื่องหนักๆไปหนักใช้ได้หมดแสงสว่างหุงหงเข้าได้แค่มีแบตตัวเดียวนั่นเองฮะแค่มีแบตตัวเดียวใช่แบตลดนี่ครับก็คือก็เอามีคนถามมาว่าถ้าไปนอกสถานที่ใช้ไฟจากไหนนะก็เป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนจากไฟแบตเป็นไฟบ้านนะครับแล้วก็มาใช้กับเครื่องคันปันนี้มันเอาออกไปเลยเครื่องนี้800วัตต์ใช้ได้นะครับโอ้ที่ตื่นกับผมนี่แม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ